ยอดค้าปลีกของสหรัฐกันหน่อยนะคะปรากฏว่ามันชะลอตัวลงในเดือนพฤศจิกายนถามว่าทำไมคนไม่จับจ่ายใช้สอยแล้วปลายปีแบบนี้คุณต้องช้อปปิ้งสิใกล้ปีใหม่ใกล้คริสต์มาสใช่ไหมคะปรากฏว่าเขาจับจ่ายดูเหมือนจะชะลอตัวลงเพราะเขาเร่งซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วเขากลัวว่าปลายปีเนี่ยเดี๋ยวคนจะแย่งกันซื้อเดี๋ยวเขาจะซื้อของไม่ได้ก็ไปซื้อล่วงหน้ากันก่อนเนี่ยนะคะกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยค่ะว่ายอดค้าปลีกซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นตัวชี้วัดการบริโภคของประชาชนในเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 ตัวเลขนี้น้อยกว่าการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์หลังจากที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.8 ในเดือนตุลาคมเป็นการเพิ่มขึ้น4เดือนติดต่อกันแล้วนะคะรายรับค่ะในร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยปรากฏว่าตัวเลขลดลงอย่างรวดเร็วในเดือนพฤศจิกายนขณะที่การขายปลีกออนไลน์ไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่ายอดขายอาหารแล้วก็ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเนี่ยน่าจะลดการใช้จ่ายของประชาชนนะคะทางด้านของเดวิดเบอร์สันค่ะหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จาก Nationwide ในรัฐโอไฮโอนะคะเขาก็มองว่าตัวเลขที่ชะลอตัวลงในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นผลมาจากการที่ผู้บริโภคเขากังวลแล้วก็ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนอุปทานที่อาจจะส่งผลต่อช่วงวันหยุดนั่นเองค่ะก็คือเขาเนี่ยจับจ่ายซื้อของในช่วงวันหยุดแต่เนิ่นๆเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาพวกสินค้าขาดแคลนนะคะขณะที่ผู้ค้าปลีกชั้นนำของสหรัฐหลายรายเปิดเผยค่ะว่าในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเขาสังเกตนะคะว่าผู้คนเนี่ยเริ่มซื้อของในช่วงวันหยุดเร็วกว่านะคะก่อนหน้านี้แล้วก็มองว่ายอดขายปลีกอาจจะยังคงอยู่ในระดับปานกลางในเดือนธันวาคมแม้ว่าการออมที่สูงขึ้นและค่าใช้จ่ายค่าจ้างเนี่ยนะคะที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางตลาดแรงงานที่ตึงตัวเนี่ยอาจจะสนับสนุนการใช้จ่ายได้นะคะก็มีหลากหลายมุมมองมาให้ติดตามกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ